สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารช่วงเย็นกันหน่อยนะครับผมล่าสุดวันนี้นะก็หลังจากที่ทางด้าน BG ได้ปล่อยตัวจักริดออกไปใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็ได้ทีมสังกัดใหม่ละก็คือเป็นทีมสมุทรปราการซิตี้นั่นเองนะครับผมออฟฟิเชียลแล้วนะครับก็ชูเสื้อนะครับในรังของเขาเรียกว่าเขี้ยวสมุทรใช่ไหมเขี้ยวสมุทรหรือเปล่าฉายาอะไรวะแม่งจำไม่ได้เขี้ยวสมุทรนี่แหละเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้นะครับผมก็เปิดตัวจากกรีฑานะครับสายเบอร์10นะฮะเป็นที่เรียบร้อยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับว่างงานไม่นานนะครับเมื่อล่าสุดนะก็เปิดตัวนะครับซบทีมสมุทรปราการซิตี้อย่างเป็นทางการสมุทรปราการซิตี้ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกนะครับก็เปิดตัวจักริดลาบตระกูลนะครับปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะภายใต้สัญญาจบฤดูกาลพร้อมมีออปชันนะครับเป็นทีมแรกที่มีสิทธิ์ต่อสัญญาออกไปนะฮะดาวยิงวัย24ปีนะครับก็เพิ่งแยกทางกับ BG ปทุมไปนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนตกเป็นข่าวพัวพันกับ True Bangkok United แล้วก็ Police Thero FC แต่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็กลับมาเป็นเขี้ยวสมุทรนะครับที่คว้าตัวไปร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยใส่เบอร์10แทนเปโดรจูเนียร์นั่นเองนะครับสำหรับจักริดลาบตระกูลนะครับนอกจากจะเคยอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วยังมีประสบการณ์นะครับในการค้าแข่งใน J2 นะครับของญี่ปุ่นนะครับกับโทคุชิมะวอติสด้วยนั่นเองนะครับผมก็สไตล์ญี่ปุ่นก็น่าจะคุ้นเคยกับโค้ชอิชิอิเนาะนะก็มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะออฟฟิเชียลนะครับผมออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยละโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ